และตอนนี้นะคะพี่ปุ๋ยแล้วก็พี่เข้าตูก็จะมาสอนเราเกี่ยวกับเทคนิคของการแต่งหน้ากันต่อค่ะสวัสดีค่ะครับก็จะเป็นเรื่องของแสงและเงาแสงและเงาใช่หน้าเราต้องมีแสงและเงาถ้าเชดดิ้งก็คือแรงเงาแรงเงาก็ใช้ฟองน้ำนะครับเกลี่ยอันนี้จะบอกว่าเริ่มจากน้อยๆค่อยๆเติมอย่าตัดวงลงไปเยอะเวลาที่เราจะปัดครับเราก็แตะที่เนื้อบรัชออนนะครับแล้วก็แตะที่หลังมือแล้วในกรณีที่มันแบบมันเยอะเกินไปทำยังไงดีก็มีฟองน้ำเนี่ยครับลูบออกหนึ่งทีมันก็จะทำให้เราดูสมูทขึ้นแค่นี้เองครับง่ายๆทีนี้แก้มเสร็จแล้วนะครับก็มาดูที่ปากว่าเรื่องของการแต่งหน้าเนี่ยมันเป็นศิลปะด้วยแล้วก็บวกกับการรู้จักความพอดีรู้จักตัวเองด้วยนะคะ